เราจะต่อสายไปที่คุณเทวฤทธิ์มณีฉายค่ะสวกลุ่มอิสระสวัสดีค่ะคุณเทวฤทธิ์ค่ะสวัสดีครับคุณอิสระคุณเทวฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรัตน์ครับโอเคผมเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับผลการโหวตเมื่อวานมันสะท้อนว่าสวอิสระก็หายไปเยอะแต่เดิมพูดกันว่ามีตั้ง40โหวตวาระ3เมื่อวานเหลือแค่19คำถามก็คืออีก21หายไปไหนครับครับก็ถ้าพูดอย่างครับผมพูดอย่างโลกสวยก็คือเขาอาจจะเห็นชอบกับตัวการแก้ของกรรมาธิการแต่พูดอย่างโลกไม่สวยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกโน้มน้าวนะฮะเข้ากับกลุ่มใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วฮะความไปแล้วความ จากส่วนตัวของคนเทวนิตที่ได้สัมผัสภายในของวุฒิสภาสัมผัสกับสวแต่ละคนเนี่ยนะครับคิดว่าโลกสวยหรือโลกไม่สวยเออเอาความเป็นจริง เป็นโลกสวยแบบยังมีความหวังครับคุณนายครับยังมีก็คิดว่าเรื่องอื่นๆอาจจะเดี๋ยวพูดไปหัวล้อไปมันไม่ใช่นะไอ้ที่บอกว่ายังมีความหวังนี่หลอกตัวเองหรือสะกดจิตตัวเองฮะก็สะกดอาจจะเป็นสะกดให้ยังรู้สึกว่ายังมีช่องทางในการที่นำเสนอในประเด็นอื่นๆที่อาจจะมีโอกาสที่จะเขาอาจจะเห็นพ้องกันนะฮะแอบมีความหวังเล็กๆอ่ะเอาหวังก็หวังจะหลอกตัวเองจะสะกดจิตตัวเองผลสุดท้ายมันก็เหมือนกันหมดแหละคุณเทวฤทธิ์เอากันอย่างนี้มีคนวิจารณ์ว่าสวอิสระมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์อาจจะเหลือคุณเทวฤทธิ์อาจจะเหลืออาจารย์นันทนาอาจจะเหลือคุณอังคณาอาจจะเหลืออาจารย์ประภาสหรือไม่กี่คนอ่ะเหลือไม่ถึง10คนก็ได้จาก19วันนี้เขาพูดกันดังนั้นมีความเป็นไปได้ไหมพูดกันแบบโลกไม่สวยโลกสวยไม่เอาครับก็ผมยังคิดว่าก็มีโอกาสที่ถ้าดูตามจำนวนนะฮะคุณนายก็คือมันก็จะมีการสลับไปสลับมาบ้างเนี่ยฮะผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุยกันน้อยไปหรือว่าคุยกันในเรื่องของว่าประเด็นสำคัญเนี่ยน้อยไปนะครับเขาก็เลยมีแนวโน้มอย่างที่กราฟิกนะฮะที่ทางทีมงานได้นำเสนอก็คือในวาระที่3เนี่ยฮะจำนวนลดลงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาก็คิดว่าโหวตไปในทางสวนก็น่าจะไม่มีผลอะไรแล้วเขาก็เลยอ่ะไปตามเสียงส่วนใหญ่แล้วกันนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะฮะครับครับก็แปลกๆนะหลังจากที่ได้เห็นท่าทีของกรรมาธิการวุฒิกลับลำ360องศาขยำร่างของสภาผู้แทนเสลเทและทันทีที่รู้ชัดว่าวุฒิสภาก็กลับลำเช่นกันวาระ 2-3 ก็ห่างสภาผู้แทนเลยบวชรับร่างที่ถูกยำเสลเทนะครับปรากฏว่า2แกนนำของพรรคเพื่อไทยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเขาออกมาพูดให้สังคมคิดได้ว่าไอ้เรื่องทั้งหมดที่มันกำลังเกิดขึ้นที่วุฒิเนี่ยมันต้องมาจบในที่ประชุมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลสังคมก็งงเหตุเกิดที่วุฒิทำไมต้องมาหาฉันทามติหาฉันทานุมัติในที่ประชุมร่วมของพรรคร่วมรัฐบาลพอจะถอดรหัสออกไหมครับคุณเทวฤทธิ์มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงอะครับก็ผมคิดว่ามองจากดาวอังคารก็น่าจะดูออกนะครับว่าตั้งแต่เรื่องเลือกที่เมืองทองใช่ไหมฮะที่คะแนนจำนวนมากที่เกาะกลุ่มกันมาเป็นก้อนนะครับแล้วก็ล่องรอยของการที่ไม่เห็นด้วยกับตัวของร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่ามาเป็นมติเอกฉันท์นะครับที่วาระ3ที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ก็จะมีร่องรอยของการไม่เห็นพ้องต้องกันอย่างเช่นมีร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ยังเสนอให้ใช้เกณฑ์ขั้นเสียงข้างมาก2ชั้นอยู่หรือการอภิปรายของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่อาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องของการไม่ตัดเรื่องของเกณฑ์ข้างมาก2ชั้นนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นร่องรอยสำคัญนะครับที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ผ่านในชั้นวุฒิสภาแล้วก็แต่ว่าเราก็แอบดีใจนะครับคุณดนัยครับก็คือวันที่11กรรมาธิการเนี่ยประชุมนะฮะไม่ใช่วันที่11ครับตอนแรกเลยคือรับวาระแรกก็คือวาระที่1ของวุฒิสภาเนี่ยฮะเสียงข้างมากไปในทางที่เห็นชอบครับเรียกว่าเสียงข้างมากแทบจะเบ็ดเสร็จเลยนะครับมีเสียงคัดค้านนิดเดียวนะฮะที่กราฟิกก็คือมีเสียงแค่5คนนะครับใช่ค่ะตอนนั้นผมเองเนี่ยผมเองเป็นคนเสนอว่า
ตั้งกรรมธิการร่วมเต็มสภาเลยพิจารณาไปเลยไม่ต้องตั้งกรรมธิการย่อยนะฮะก็พิจารณาไปเลยวาระคนก็เห็นโอกาสทางสสก็เห็นชอบมาแบบเอกฉันท์ทางสวเองก็มีเสียงค้านเพียงแค่5แล้วอีกอย่างประเด็นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วเรื่องของการแก้เสียงข้างมาก2ชั้นดังนั้นพิจารณาร่วมเต็มสภา200คนไปเลยแต่ว่ามติในเรื่องของการยติที่ผมเสนอกรรมการเต็มสภาเนี่ยไม่ผ่านก็ได้กลายเป็นว่าตั้งกรรมการทีนี้ผมก็มาดูว่าวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยกรรมการเนี่ยก็เห็นด้วยกับการแก้ของตัวร่างของตัวร่างของสสที่ส่งมานะฮะผมก็โอ้เบาใจแสดงว่าไม่มีอะไรติดขัดแน่ๆปรากฏว่าวันที่25นะฮะกรรมการกลับมติเป็น360องศาโจทย์นี้สำคัญครับคุณดนัยและคุณอมรรัตน์ก็คือมันแปลว่าจำนวนเนี่ยจำนวน160กว่าเนี่ยมันแปลว่าเกิน2ใน3ของวุฒิสภานั่นแปลว่าถึงสุดท้ายแล้วกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องกลับไปที่สภาผู้แทนใช่ไหมฮะถ้าสภาผู้แทนไม่เห็นด้วยก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมและเมื่อตั้งกรรมธิการร่วมนะฮะแล้วถ้าหากว่ายังไม่สองสภามีสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยก็อาจจะต้องดองไปอีก6เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เห็นด้วยวุฒิสภายังยืนยันเนี่ยฮะยังยืนยันในหลักการเดิมและขัดแย้งกับสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายความว่าไอ้โจทย์ต่อไปในข้างหน้าเนี่ยฮะเรื่องของการแก้รายมาตราเนี่ยฮะที่จะต้องใช้เสียง1ใน3ของวุฒิสภาเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วครับอาจจะมีปัญหาเพราะว่า160เนี่ยเขาทำถึงครับเขาทำถึงไปถึงขนาดนั้นเรียบร้อยแล้วนะแปลว่าไอ้เรื่องจะได้1ใน3ที่จะไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจบแล้วยากละคิดว่าทำไมอย่างนี้เอากันอย่างนี้คุณเทวฤทธิ์ขณะนี้มันไม่ใช่ประเด็นเทคนิคทางกฎหมายก้าวข้ามประเด็นเทคนิคทางกฎหมายไปเถอะมองกันที่ทิศทางการเมืองที่ภาพใหญ่มาสเตอร์มายเขาจะเอาอย่างไร มันก็อย่างนั้นถูกต้องไหมฮะก็อย่างที่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณพูดว่าก็ต้องคุยอะครับก็ต้องคุยจะเป็นทางการเมืองแล้วเป็นโจทย์ทางการเมืองแล้วครับโอเคแต่คราวนี้ผมก็สงสัยต่อไปนี้รัฐบาลจะส่งอะไรไปที่วุฒิสภาต้องให้หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจบจริงๆเสียก่อนแปลว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคกับวุฒิสภามีความเชื่อมโยงกันหรือครับถ้าดูจากหลักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะก็ไม่ผิดไปจากที่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณพูดไปนะครับครับก็คือรีโมทกันได้เอากันอย่างนี้แสดงว่ามันจะต้องมีกลุ่มอำนาจบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายประชามติเผื่อจะรวมถึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมอะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยกลุ่มอำนาจกลุ่มนั้นเห็นไหมครับว่าเป็นกลุ่มไหนครับก็อันผมคิดว่าก็น่าจะสามารถที่จะอนุมานหรือว่าคาดเดาได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ อย่างคุณวิสุทธิ์ที่ตั้งคำถามถ้าหากว่าหัวหน้าพรรคร่วมนะฮะที่เป็นพรรคเล็กอาจจะไม่มีที่ปนนะฮะแต่เขาเป็นหัวหน้าพรรคร่วมที่เป็นพรรคใหญ่ผมคิดว่าอันเนี้ยก็ต้องก็เห็นได้ชัดหรือว่าร่างพรบไอ้แก้ไขพรบประชามติเนี่ยที่มีไอเดียความคิดในเรื่องของการเสียงกลับไปเสียงข้างมาก2ชั้นที่ส่งมาตอนพิจารณาชั้นสสเองเนี่ยก็สะท้อนว่าเป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับแต่เรียนคุณดนัยอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนะฮะไอ้เรื่องของแม้ว่ารัฐบาลเองนะฮะหนึ่งปีของรัฐบาลเนี่ยพยายามบอกว่าไอ้กุญแจของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันสามารถมันเห็นชัดแล้วก็คือเรื่องพรบประชามติแต่สุดท้ายแล้วสวเนี่ยเบรกไปเนี่ยฮะผมคิดว่ากุญแจดอกอื่นมันก็ยังมีนะครับผมคิดว่าไอ้เรื่องเสียข้างมากสองชั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะต้องก็คือรัฐธรรมนูญเองก็ต้องเสี่ยงได้วันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยที่มีการเลือกตั้งนายกอบจผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสที่รัฐบาลถ้าอยากเดินหน้าไขกุญแจต่อผมคิดว่าก็ยังทำได้ครับผมว่าเกมโอเวอร์แล้วล่ะคุณเทวฤทธิ์มองในเชิงการเมืองเกมแก้รัฐธรรมนูญมันโอเวอร์ไปแล้วล่ะถูกไหมพูดกันตรงๆแบบไม่หลอกตัวเองนะครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมก็คงต้องคุยครับก็ต้องตามที่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะฮะก็ต้องคุยโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณเทวฤทธิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับเป็นสวกลุ่มอิสระค่ะคุณเทวฤทธิ์มณีชัยคำถามก็คือภาพที่เห็นตรงหน้าชัดเจนว่าวุฒิสภาน่าจะเชื่อมโยงกับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค
ประเด็นต่อไปก็คือพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคกับวุฒิสภาเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้น้ำนูนจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายประชามติและเพื่อรวมถึงหลายมาตราก็ไม่ต้องแก้ด้วยกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยประเด็นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือว่าแล้วกลุ่มอำนาจไหนที่สามารถรีโมทพรรคร่วมรัฐบาลและรีโมทวุฒิสภาไล่ขึ้นไปอีกนะไล่ต่อไหมไม่